โอเคครับท่านผู้ชมเรากลับมาที่ตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะก็พามาอัปเดตนะครับร้านจำหน่ายปลาช่อนสวยงามอีกหนึ่งร้านครับนั่นก็คือเดียกอเรียมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อเปรมครับอายุ23นี่นะฮะบอกอายุด้วยอายุ23นะท่านผู้ชมนะดูทรงผมแล้วเล้าใจจริงๆเดี๋ยวสัปดาห์นี้แอดมินขออนุญาตนะพอดี FC แนะนำว่าอยากจะให้มาอัปเดตนะครับร้านดีอะคอเรียมซะหน่อยได้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราดูปลาสวยๆภายในร้านกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราค่อยให้ช่องทางการติดต่อนะโอเคครับเริ่มเลยครับผมได้ครับตัวแรกครับเป็นงูเห่าซูโดครับเหลือแค่2ตัวสุดท้ายแล้วเป็นงูเห่าที่เล็กที่สุดในโลกแล้วครับนี่นะตัวแค่25นิ้วครับไม่ใหญ่อ๋อ2ตัวสุดท้ายแล้วใช่ครับนี่นะฮะ2ตัวสุดท้ายแล้วอันนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณอันนี้อยู่ประมาณ 6-7 นิ้วแล้วครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะประมาณนี้หนึ่งสายพันธุ์นะท่านผู้ชมนะต่อครับผมต่อไปก็เป็นเนชิติก้าเลสปอร์ตไต้หวันครับอันนี้หลบอยู่หลบอยู่ด้านในนะหลบเก่งหน่อยเพิ่งมาครับเรดสปอร์ตไต้หวันนี่นะท่านผู้ชมเห็นตัวแล้วอันนี้ก็ขนาดใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมนะกับเมื่อสักครู่นะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะใครที่ตามหาอยู่นะครับตัวถัดไปเลยครับถัดไปก็เป็นบูเอนโดครับนี่เลยยังเล็กอยู่เลยนะครับอันนี้ประมาณกี่นิ้วเนี่ยนิ้วตัวนี้ประมาณ2นิ้วได้2นิ้วครับ2นิ้วได้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะกะด้วยสายตาประมาณ2นิ้วนี่นะอีก1สายพันธุ์นะครับอีก1สายพันธุ์ตัวถัดมาครับผมตัวถัดไปก็เป็นอลิสโทเนลครับเรดโมเสกของอินเดียครับของอินเดียนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่ชัดยังไงแอดมินต้องขออภัยนะอันนี้ใส่น้ำเย็นอ๋ออันนี้คือชอบน้ำเย็นใช่ครับต้องเลี้ยงน้ำเย็นนะท่านผู้ชมนะอันนี้น้องชอบนะฮะอีกหนึ่งตู้ครับติดกันเลยอันนี้ก็อลิสโทเนลเหมือนกันครับเรดโมเสกอันนี้ดูด้านข้างนะท่านผู้ชมนะดูด้านข้างของน้องนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ให้กะด้วยสายตาก็ประมาณ5นิ้วได้นะท่านผู้ชมนะประมาณ5นิ้วได้นะเดี๋ยวเราดูชั้นอื่นกันต่อครับอีกหนึ่งชั้นครับฝั่งด้านนี้อันนี้บูพาวชาครับไซส์ประมาณ 8-9 นิ้วแล้วครับ8-9 นิ้วนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เหมือนกันไม่เอ่ยใช่ครับนี่นะฮะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะ 8-9 นิ้วเลยนะครับ8-9 นิ้วเลยราคาเราอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปแจ้งตอนท้ายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกทำไมไม่บอกราคาให้ดูปลาไปก่อนใครสนใจตัวไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะใช่ครับมีอยู่4ตัวครับหลายตัวเลยอันนี้4ตัวเลยตัวใหญ่ๆนะ 8-9 นิ้วนะครับ 8-9 นิ้วนี่นะอีก1ตัวนะครับ 8-9 นิ้วตัวถัดมาครับผมตัวถัดมาก็ช่อนไทยช็อตบอดี้ครับอันนี้น่ารักดีครับตะมุตะมิจริงๆอันนี้ลูกป่าจับครับอ๋อปลาป่านะท่านผู้ชมนะใช่ครับน่ารักดีครับตะมุตะมิเลยนะปลาช่อนไทยเราเนี่ยท่านผู้ชมน่ารักดีนะครับตัดมาเลยครับสำหรับตู้ตัดมาอยู่ด้านล่างครับท่านผู้ชมขยับมาดูอันนี้เป็นเบเฮลี่ครับนี่นะฮะเบนเฮลี่นะครับน้องก็จะนอนหลบประมาณนี้อันนี้ปลาเพิ่งมาเลยครับต้องรอเขาพักก่อนนะฮะนี่นะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ขนาดให้แอดมินกะก็ประมาณ5นิ้วได้ใช่ครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมประมาณ5นิ้วได้นะฮะอันนี้ปลาเพิ่งมานะให้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูชั้นอื่นกันต่อด้านข้างมีไหมด้านข้างมีนะครับด้านข้างก็เป็นเลสติปเผาชาครับอ๋อนี่นะอันนี้ฝั่งพม่าติดอินเดียครับอันนี้ก็เป็นตัวแรตัวของเผาชาเลยนี่หายากนะท่านผู้ชมนะประมาณ6นิ้วได้ครับท่านผู้ชมประมาณนี้เกือบ7ด้วยซ้ำนะครับ6นิ้วกับ7นิ้วได้นะอันนี้แรเทมนะไปนู่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราดูชั้นหนึ่งมาดูตู้ด้านนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมนี่คืออันนี้บูพาวชาครับของมันดาเลครับอันนี้จะเหลือตัวมันดาเลอยู่ตัวเดียวครับธรรมดาแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวของยักษ์ไข่ครับอ๋ออยู่ด้านในนะท่านผู้ชมด้านในครับอยู่ด้านในนู่นนั่นอยู่ด้านในนู่นนี่นะอยู่ด้านในตัวเล็กๆหน่อยครับไกลๆนะไกลๆด้านในนะครับนี่ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าน้องหลบอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูตู้อื่นครับตัวด้านล่างฝั่งด้านนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ถ้าย้อนแสงต้องขออภัยนะท่านผู้ชม
ันนี้เลดมารูบาริโต้ครับเลดมารูบาริโต้นะอันนี้ยังหลบหลบอยู่อ๋อหลบอยู่ด้านในกันหมดเลยนะหลบอยู่ด้านในกันหมดเลยนี่นะขนาดก็สักประมาณ4นิ้ว4นิ้วครึ่งครับใช้อันมินกะนะ4นิ้ว4นิ้วครึ่งนะอันนี้ฝึกอาหารเม็ดเรียบร้อยครับอ๋ออันนี้ฝึกอาหารเม็ดเรียบร้อยกินอาหารเม็ดได้สบายเลยแบบนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูด้านในกันครับมาดูด้านในกันบ้างครับท่านผู้ชมตัวนี้คืออันนี้คือชโดจุดอินโดครับเทโรทอมาครับครับผมเป็นตัวหายากของฝั่งเขาเลยอันนี้ปลาป่าจับแท้ครับปลาป่าจับแท้นะท่านผู้ชมนะเป็นชโดจุดนะท่านผู้ชมชโดจุดอันนี้สวยครับปกติแล้วก็จะชินเฉพาะชโดไทยเรานะชโดทองบ้างชโดไทยบ้างอันนี้ชโดจุดนะท่านผู้ชมนะอันนี้จริงๆลำตัวเขาก็ไม่ได้ยาวมากนะดูลักษณะนะน่าจะสั้นกว่าชโดบ้านเรานะครับเราที่ดูนะอันนี้ถ้าเขาโตเต็มที่ตัวใหญ่ไหมเนี่ยโตได้แค่ประมาณ 40-50 เซนอ๋อเป็นชโดที่เล็กที่สุดแล้วในวงชโดนี่นะท่านผู้ชมในวงชโดน้องเล็กที่สุดนะครับมีหน้าดูทรงน้องนะอันนี้ที่แอดมินถ่ายก็สักประมาณ9นิ้ว 8-9 นิ้วอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะประมาณ8นิ้วได้นี่เป็นชโดเฟรนลี่ครับเหมาะกับการเลี้ยงรวมมากเป็นชโดที่ดุน้อยที่สุดด้วยนี่นะฮะพอดีของเขาอ่ะตู้ถัดมาครับท่านผู้ชมตู้ถัดมาอยู่ด้านล่างอย่างที่บอกนะดูชโดแล้วก็ดูชโดให้จบอันนี้เป็นชโดทองครับไมโครเพลเทสแซนติกครับชโดทองนะเราก็จะเห็นบ่อยหน่อยนะท่านผู้ชมที่มีวางจำหน่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะตาให้แอดมินกาด้วยสายตา8นิ้วได้ครับนะประมาณ8นิ้วนะชโดทองนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราดูตู้อื่นกันต่อฝั่งนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมตัวนี้คือออเรนติครับออเรนติมาคูราต้าตัวนี้ปิดช็อตบอดี้มาหน่อยนิดนึงครับอ๋อนี่นะฮะดูทรงที่บนหัวเขานะท่านผู้ชมนะอันนี้ติดลำตัวสั้นมานิดนึงนะออเรนตินะท่านผู้ชมนะกะด้วยสายตาประมาณ8นิ้วไม่เกินนี้นะท่านผู้ชมนะ7-8 นิ้วไม่เกินนี้นะครับออเรนติอ่ะตัวด้านในครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นทอเซนซิตครับนี่นะฮะบูโคบอครับอยู่ด้านในเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ให้ประมาณ 8-9 นิ้วนะครับ 8-9 นิ้วนะฮะ 8-9 นิ้วเลยตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ลายออกจะเหมือนไอ้นี่นะแต่ว่ามันไม่ชัดเหมือนกับเจ้ากระสงบ้านเรานะแต่ว่าดูลายแล้วจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูตู้อื่นกันต่อครับข้ามมาฝั่งนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมตัวนี้คืออันนี้คือเหลืองเซนทารัมครับเหลืองมี2ตัวนี้ที่เป็นเซเมลันทัวครับนอกนั้นเป็นเซนทารัมหมดเลยอ๋อนี่นะฮะ2ตัวนี้นะนี่นะฮะนอกนั้นเป็นเซนทารัมนะท่านผู้ชมนะก็มีให้เลือกเยอะอยู่ด้านในก็ใช่ไหมใช่ครับด้านในที่นอนอยู่ก็ใช่นะท่านผู้ชมอันนี้กะด้วยสายตาประมาณ 8-9 นิ้วครับ 8-9 นิ้วนะ 8-9 นิ้วนะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราขยับมาดูตู้ด้านบนกันต่อขยับมาดูด้านบนกันบ้างครับท่านผู้ชมตัวนี้คืออันนี้คือเหลืองเซนทารัมไซส์ใหญ่เหรอครับเหลืองเซนทารัมไซส์ใหญ่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นปลาคัดเกรดเรียบร้อยครับดอกออกแล้วอ๋อนี่นะดอกออกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะอันนี้คัดเกรดมาเรียบร้อยนะอันนี้เกิน10นิ้วอย่างแน่นอนครับประมาณนี้นะประมาณฟุต1ครับเนี่ยนะฮะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะ1ฟุตได้ครับตัวนี้1ฟุตได้อันนี้แอดมินถ่ายไกลเฉยๆนะอีก1ตัวก็ติดๆกันอันนี้เป็นเซนทารัมเหมือนกันเหมือนกันนะท่านผู้ชมเหมือนกันนี่นะฮะขนาดก็ไล่เลี่ยกันเลยครับนะขนาดไล่เลี่ยกันเลยนะสองตัวอยู่ติดกันเลยนะท่านผู้ชมขนาดก็ไล่เรียกกันเลยตู้ด้านข้างก็น้องเพนกวินครับก็สองฝั่งอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะกระสงสั้นนะท่านผู้ชมสั้นจริงๆเดี๋ยวให้ดูพยายามดูด้านข้างอยู่นะนี่นะอีกหนึ่งตัวที่น้องอยู่ด้านบนนะใครที่ชอบปลาแปลกปลาสั้นนะตัวนี้เป็นกระสงสั้นนะท่านผู้ชมโอเคครับอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณหน้าร้านนะใครที่ผ่านไปประมาณต้องแวะแน่นอนตัวนี้คืออันนี้คือเลดมารูปังการันบันครับน้องพิตตี้ครับเลดมารูปังการันบันตัวนี้น้องอะไรนะชื่อน้องพิตตี้ครับชื่อน้องพิตตี้แหมชื่อของน้องช่างน่ารัก
เจนี่กับอะไรน้องเป็นสาวครับน้องเป็นสาวเนี่ยนะน้องพิตตี้นะท่านผู้ชมนะนี่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาแวะแน่นอนครับนี่สวยมากครับปกติเราจะเลี้ยงปลาช่อนก็จะได้เห็นปลาที่โชว์ตัวนะครับเราก็อย่าหาที่หลบให้เยอะถูกต้องไหมฮะเพราะว่าถ้าเราใส่ที่หลบเยอะไปหน่อยน้องก็จะหลบนะครับจะไม่ค่อยได้โชว์ตัวยกเว้นตอนกินอาหารท่านผู้ชมนะถ้าอยากให้น้องโชว์ตัวก็ที่หลบน้อยๆไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีให้น้องหน่อยนะครับเพราะเวลาบางทีน้องเหนื่อยน้องก็จะเข้าไปหลบไปอะไรเผื่อน้องกลัวอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่แอดมินพาท่านผู้ชมมาชมนะครับปลาช่อนสวยงามที่มีวางจำหน่ายภายในตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรนะครับนั่นก็คือร้านดิอะควาเรียมนั่นเองนะนี่เป็นปลาสวยๆของทางร้านนะทั้งหมดเลยส่วนเรื่องการติดต่อนะครับการติดต่อช่องทางติดต่อนะทางร้านแอดมินขึ้นให้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นหน้าเพจของทางร้านนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะมาดูน้องเป็นๆก็สามารถมาได้ที่ตลาดปลาสวยงามสวนจตุจักรซอยที่ซอย4ครับซอยที่4นะท่านผู้ชมนะอยู่เกือบๆกลางๆตลาดปลาเลยก็ว่าได้นะซอยที่4นะท่านผู้ชมนะเผื่อใครอยากจะมาเจอน้องตัวเป็นๆเลือกเอาที่ร้านได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะท่านชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดูด้วยนะ